สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีงานรถกระบะนะครับรุ่นเก๋ามานำเสนอนั่นก็คือ Ford F150 ครับก็เป็นรถที่อายุประมาณ62ปีนะถ้าตามปีพ.ศ.ของรุ่นนะครับหมายถึงรุ่นไม่ใช่คันนี้นะปี1956เลยนะครับก็เป็น Ford นะครับรูปทรงคลาสสิกนะครับไฟหน้านะไฟหน้าเป็นไฟหน้ากลมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้เป็นงานของเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมจำไม่ได้เป็นงานของนิวเลนะครับนิวเลสัญชาติสหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้ก็เป็นสเกลที่1:32ตัวนี้ผลิตมาที่ปี1999หมายถึงตัวโมเดลตัวนี้นะครับผลิตปี1999นะครับโอ้สวยเลยทีเดียวเป็นกระบะทรงคลาสสิกนะครับตามยุคสมัยนั้นนะตั้งแต่ปี1956เลยนะครับลูกเล่นก็สามารถเปิดประตูได้นะครับนี่มาโดยกระทะล้อเป็นสีแดงเลยนะครับตัวล้อเนี่ยเป็นล้อพลาสติกไม่ใช่ล้อยางนะครับรูปทรงกำลังดีเลยนะสีขาวมันจะสว่างหน่อยนะครับนี่นะครับก็เป็นงานของนิวเลผมมีอีกค่ายนึงเป็นของ Motormax นะครับเป็นสเกล1:32เท่ากันนะแต่ละค่ายก็จะผลิตมาได้ขนาดไม่เท่ากันนะครับผมให้ดูตัวนี้ก่อนนะดูกระบะนะครับลักษณะมันจะคลาสสิกแล้วมีการเหมือนเป็นการตีโป่งออกมาด้านข้างคือมันเป็นตัวต้นแบบก็ตีโป่งออกมาแบบนี้นะครับเขาเรียกตีโป่งภาษาพันธุ์บ่มแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานของMotormax นะครับนี่เป็นงานของ Motormax นะครับจะออกเป็นลักษณะของการแต่งซิ่งเป็นสเกลที่1:32เท่ากันนะแต่ New Ray จะดูใหญ่กว่านะครับตัวรถเนี่ยก็ดูโหลดลงมาพวกตีขอบโป่งออกมามันจะดูรีบกว่าตัวของ New Ray นะครับนี้เป็นงานจาด้าทอยใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมจะไม่ได้เป็นงานของจาด้าครับขอโทษทีที่บอกตอนแรกเป็นงานจาด้านะครับตัวนี้ก็เปิดประตูได้ครับมาในแถบขาวนะครับเป็นสเกล1:32นะครับคันนี้ให้ดูคอนโซลภายในรถนะพวงมาลัยซ้ายมือตามสไตล์ยุโรปนะครับตัวนี้ทำโดยแม็ก5ก้านสีดำนะครับดำด้านนะด้านหลังก็สกรีนว่า Ford นะครับและป้ายทะเบียนเป็นโลโก้ของผู้ผลิตก็คือ Jada นะครับส่วนใต้ท้องรถเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นเหมือนเพลานะครับเป็นโครงสร้างข้างล่างนะตัวนี้ก็บอกว่านี่นะครับตรงนี้รายละเอียดนะรายละเอียดงานก็จะบอกว่า1956นะครับ Ford F150 สเกล1:32นะครับตัวนี้ใช้ควบคุมโดยลายเส้นนะครับตามหมายเลขตรงนี้เลยแล้วก็โลโก้ Jada Toy พร้อมเว็บ Jada Toy Make in China นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยอ่ะเดี๋ยวให้ยืนคู่กันเลยดีกว่า2คันนะครับก็เป็นงานที่ผมบอกว่านิวเลจะใหญ่หน่อยเกตนะครับนิวเลให้เทียบดูนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะนี่นะครับเทียบคันต่อคันเลยคือถ้าเกิดชอบเก๋าเนี่ยก็ต้องนิวเลแหละถ้าชอบสวยโฉบเฉี่ยวนะครับเนื่องจากตัวเนี้ยเป็นพูลแบ็กนะนี่ตัวนี้เป็นพูลแบ็กแต่ตัวนี้เป็นตัวตั้งโชว์เฉยๆนะครับคือถ้ารูปแบบมันจะมีแท่นมาให้นะบางนี่นะครับก็ลองเทียบกันดูแล้วแต่ความชอบแต่ผมเป็นสายกระบะเก็บอยู่แล้วนะครับทั้ง Ford ทั้งเชฟเนี่ยเก็บแน่นอนเดี๋ยวมาดูภาพพรีวิวสวยๆกันนะครับก็ผมเป็นคนนึงที่หลงใหลชอบในกระบะนะครับที่เป็นรูปทรงที่โบราณคลาสสิกนะ
ยังไงก็ซีเก้งทอยนะครับรีวิวเกี่ยวกับกระบะซิ่งกระบะคลาสสิกนะครับกับ1956 Ford 150นะครับอายุ2คันนี้นะหมายถึงตัวที่ปล่อยออกมาขายสเกล1ต่อ1จริงเนี่ยอายุ62ปีนะครับแต่พวกนี้มันเป็นโมเดลใหม่นะยังไงซีเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนครับกับกระบะคลาสสิก2คันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ